สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกๆคนนะครับก็สำหรับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับงวดประจำวันที่12นะครับเดือน9 2565นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับหลังจากหยุดพักมา2วันนะครับพี่เสาร์อาทิตย์นะครับรอบ VIP นะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับก็คือนะครับจะลงจันทร์ถึงศุกร์นะครับพี่ก็เน้นไปที่รอบปกติลองรอบ VIP นะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับสำหรับนะครับในแนวทางในงวดที่แล้วนะครับพี่วันที่9วันศุกร์นะครับถือว่าปังนะครับนะปังมากๆเลยดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าเด้งทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายนี่มาในตัวเน้นด้วยนะครับผมสำหรับนะครับผลนะครับในรอบเช้านะครับผลในรอบเช้า VIP 030กับ88นะครับผมให้เด่น2เด่น7ไปนะครับ VIP นี่หลุดนะครับถ้าใครตามรอบ VIP ผมต้องขอโทษด้วยนะครับหลุดไปนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม970กับ42นะครับ7070ไม่มีนะครับแต่ว่าตัวเด่นวิ่งลูดมานะครับเข้าไปที่70นะครับถ้าเกิดใครวิ่งลูดที่7นะครับส่วนสายเจาะนะครับเด่น2นะครับเด่น2ไปมีที่2442นะครับพี่แต่ผมไม่ได้เน้นไว้ให้เนาะไม่รู้ว่าใครได้ตามหรือเปล่านะครับ4224นะครับในรอบเช้านะครับก็ถือว่าตัวเด่นทั้ง2ตัวนี้มานะครับในรอบเช้านะครับรอบปกตินะครับส่วนรอบบ่ายนะครับพี่รอบบ่ายนี้ VIP ผลที่ออกนะครับ153กับ39นะครับผมให้เด่น4เด่น7มีรุ่นที่7ไปใน VIP นี้หลุดนะครับเนาะ VIP ไม่เดินไม่ดีเลยนะครับในวันศุกร์ที่แล้วนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ475กับ47นะครับผม47นะครับมาเข้าตรงๆนะครับผมเนาะนะครับเด่น4เด่น7มีรุ่นที่7มานะครับนะครับผมส่วนเลขบน475นะครับ75นะครับก็มาเข้าตรงๆเน้นๆเลยนะครับพี่ๆแต่ถ้าเกิดใครเนาะจับ3ตัวแต่มันก็แล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะครับถ้าใครจับ3ตัวมาใส่เนี่ยเหมือนว่าชอบเด่น4เนาะเอา4มาจับใส่74 75ได้ตรงๆเลยนะครับพี่ผมให้175ดู3ตัวออก475แนวทางนะครับในรอบบ่ายเนี่ยเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับตรงๆด้วยนะครับพี่ๆเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดท่านใดหยิบยื่นตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมในรอบบ่ายนะครับก็ถือว่าปังนะครับพี่ๆเนาะส่วนแนวทางนะครับวันนี้เนาะแนวทางวันที่12เนาะก็มีพี่ๆ FC นะครับทักเข้ามาถามไถ่หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาถามกันนะครับเนาะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ยังรอติดตามรับชมแนวทางของแอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะก็ก่อนไปรับชมนะครับผมก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยเหมือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวเลขทุกตัวนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าจอกตัวไหนเนาะก็คิดมาจากสูตรคำนวณแล้วก็มาแบ่งปันให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับผมก็นะครับผมในแนวทางนะครับแนวทางในรอบเช้าของวันที่12นะครับวันจันทร์นะครับพี่ๆตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่นะครับผม4นะครับผมแล้วก็2นะครับ4แล้วก็2นะครับสายวิ่งนะครับสายลูดผมให้ไปที่2นะครับสลับในรอบเช้านะครับเด่น4นะครับก็จะมี40นะครับ41 42แล้วก็43นะครับพี่น้องเรียงเลยเนาะ40 41 42 43นะครับผมส่วนในเด่น2นะครับก็จะมี20 21 25แล้วก็26นะครับผมก็จะประมาณนี้ในรอบเช้านะครับส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะที่ผมจะเจาะให้นะครับผมให้ไปที่43นะครับแล้วก็40นะครับผม
ส่วนเด่นสองไม่รูดที่สองให้ไปที่สองหนึ่งแล้วก็สองห้านะครับพี่ๆสองหนึ่งแล้วก็สองห้าแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็สี่สามนะครับส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสี่สามนะครับหนึ่งสองห้านะครับผมนี่เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่ศูนย์นะครับแล้วก็เก้านะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่เก้านะครับพี่รอบบ่ายนะครับผมเด่นศูนย์นะครับก็จะมี02นะครับ03 04 05นะครับผมส่วนเด่น9วิ่งรุ่นที่9ก็จะมี90 92ทำไมเขียน92อีกจะเขียน93นะครับพี่ๆนะครับหรือจะมา92นะครับพี่ๆเนาะผมว่าจะเขียน93นะครับว่าจะเขียน93นะครับว่าจะเขียน93นะครับผมเนาะพี่ๆเนาะอันนี้เขียนผิดนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะนะครับหรือจะมาตัวนี้ก็ไม่แน่นะครับนะครับสลับ92ส่วนตัวนิ้นนะครับพี่ๆรอบบ่ายตัวเน้นในรอบบ่ายนะครับผมสลับวิ่งรูดเอเดน2เอเดน0นะครับเดน0ผมให้ไปที่04 03นะครับผมส่วน9เนี้ยผมเน้นไปทั้ง2ตัวเลยนะครับ9 92แล้วก็93นะครับพี่ๆเนาะนี่เลยเนาะ92แล้วก็93นะครับก็2คู่นะครับพี่ๆเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข2นะครับพี่ๆก็จะเป็นนะครับผม203 292นะครับพี่ๆนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับพี่ก็อย่างที่บอกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับวันจันทร์นะครับวันแรกนะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับพี่เนาะก็ดูไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจนะครับหรือว่าใครชื่นชอบตัวเลขอยู่แล้วนะครับก็ตามได้นะครับพี่เนาะสำหรับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับก็ตามที่ผมเน้นได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ทุนน้อยเนาะนะครับสำหรับท่านใดที่ทุนเยอะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆไม่ต้องตามทุกคู่ก็ได้นะครับผมเนาะเพราะอย่างที่บอกผมก็ให้ประมาณนี้นะครับเด่นละ4คู่นะครับเด่นละ4คู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆเนาะก็ขอให้มานะครับตรงๆเน้นๆทั้งเด้งเช้าบ่ายนะครับพี่ๆเนาะก็ไปรับชมแนวทางนิกกี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปรับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับเพราะว่าผมลงทั้งแนวทางเลขทูปแล้วก็เลขเด่นตารางเลขสูตรนะครับพี่ๆเนาะก็ฝากไปรับชมด้วยนะครับสำหรับคอหวยแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมก็วันนี้นะครับวันนี้วันเอ้ยไม่ใช่วันที่12เนาะวันที่12อะไรครับก็จะมีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับฝากไปพี่ FC นะครับไปรับชมกันด้วยนะครับผมเนาะในวันนี้ผมก็ถือว่าชอบนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเนาะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่ๆในงวดที่แล้วก็มาแค่ตัววิ่งนะครับเนาะนะครับจับคู่ในเลขตารางก็ไม่โดนในงวดที่แล้วนะครับน่าเสียดายนะครับเนาะก็หวังว่านะครับแนวทางในวันจันทร์นะครับเนาะจะปังทั้งแนวทางหุ้นนิเคอิแล้วก็แนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามแล้วก็แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะนะครับถ้าพูดผิดนะครับหรือว่าพูดเยอะนะครับประมาณใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ